อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลูน่านั่นเองนะครับเรื่องราวของสาวๆลูน่าในตอนนี้นะครับกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ที่จะมาถึงในเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนๆหลายๆคนนั้นกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้เลยหลังจากที่ค่ายกับสมาชิกนะครับมีประเด็นกันแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็ประกาศคัมแบ็กมาและก็มีบ้านแฟนคลับของลูน่านะครับออกมาชักชวนออกมาเชิญชวนกันสำหรับแฟนคลับของลูน่ารวมพลังกันบอยคอตการคัมแบ็กครั้งนี้ของลูน่านั่นเองนะครับเพื่อที่จะอยากให้ทางค่ายเนี่ยได้รับรู้เอาไว้ว่าสิ่งที่ค่ายทำนั้นไม่ถูกต้องเลยและถ้าหากว่ายังทำแบบนี้กับลูน่าอยู่ก็จะไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้ออัลบั้มดู MV สตรีมเพลงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทางค่ายปล่อยออกมาและเป็นผลงานของ Official แฟนๆจะไม่ติดตามเลยและในตอนนี้ได้มีการอัปเดตออกมานะครับว่ายอดพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่ของลูน่าที่จะเป็นการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดนี้มียอดพรีออเดอร์ที่ลดลงกว่า 98% กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่แฟนๆได้มีการตกลงกันและรวมพลังกันเพื่อบอยคอต BlockBerry Creative นั่นเองซึ่งการบอยคอตที่แฟนๆเนี่ยได้พูดคุยกันนะครับก็เนื่องมาจากปัญหาหลายอย่างมากๆที่ทางค่ายนะเนี่ยมีต่อเมมเบอร์ลูน่าทั้ง12คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยหลังจากที่ชิวนะครับเมมเบอร์ที่ได้ประกาศออกจากวงไปแล้วก็ออกจากค่ายไปแล้วก็มีประเด็นดราม่ากันเนี่ยแฟนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันเต็มที่มากๆและลูน่าเองเมมเบอร์อีกหลายๆคนในวงนะครับก็ประกาศขอยุติสัญญากับทางค่ายเช่นเดียวกันแต่การคัมแบ็กเนี่ยก็ประกาศขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นเลยนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยไม่พอใจมากๆและก็บอกว่าทางค่ายไม่ชัดเจนไม่ชี้แจงอะไรและแถมยังทำแบบนี้กับลูน่าอีกดังนั้นเนี่ยก็จะต้องบอยคอตกันเพื่อให้ค่ายเนี่ยได้รู้ซะบ้างว่าทำแบบนี้กับศิลปินที่แฟนๆรักไม่ได้และดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะเกิดผลกระทบต่อค่ายตรงๆเกิดผลกระทบต่อค่ายเป็นวงกว้างมากๆเลยเพราะว่ายอดพรีออเดอร์นั้นเนี่ยลดลงไปกว่า 98% ในทีเดียวนะครับทั้งๆที่ลูน่าของพวกเรานั้นเนี่ยในตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆเลยนอกจากยอดพรีออเดอร์จะลดลงมากกว่า 98% แล้วนะครับยอดผู้ติดตาม engagement ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram อะไรต่างๆของลูน่านะครับก็มีการลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้รู้เลยว่าแฟนๆเนี่ยไม่พอใจจริงๆนะครับบางคนเนี่ยถึงกับเลิกติดตาม Official กันไปเลยนอกจากแฟนๆจะบอยคอตแล้วก็ไม่พรีออเดอร์อัลบั้มแล้วนะครับร้านที่รับพรีออเดอร์อัลบั้มของแฟน K-POP เองเนี่ยก็มีการไม่รับสินค้าหรือว่าอัลบั้มของลูน่ามาวางจำหน่ายหรือเปิดให้พรีออเดอร์กันด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนของแฟนๆลูน่าไปอีกช่องทางนึงนะครับเรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าแฟนๆก็ออกมาบอกกันนะครับว่าสิ่งที่แฟนๆทำอยู่ในตอนนี้นั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีไปยังลูน่าเลยแม้แต่คนเดียวแต่ต้องการที่จะโจมตีทางค่ายและทำให้ทางค่ายรู้ว่าทั้งหากทางค่ายทำไม่ถูกต้องก็จะเจอพลังของแฟนคลับนี่แหละที่จะโจมตีแล้วก็จะจัดการทางค่ายแทนสาวลูน่าเองนะครับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยแวะมาอัปเดตสำหรับยอดอัลบั้มของลูน่าที่เป็นการพรีออเดอร์ในตอนนี้นะครับลดลงไปมากถึง 98% เลยใครที่เป็นแฟนคลับของลูน่านะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวๆลูน่ากันด้วยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาทำคลิปมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอันยอง